่ะมาดูคนละครึ่งกันหน่อยครับหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าคนละครึ่งจะเลื่อนไม่เข้า1กรกฎาคม อย่าทำร้ายจิตใจคนไทยอย่างเราอีกเลยนะคะมันคือความหวังอีกหนึ่งอย่างของคนไทยเขาเรียกอะไรอ่ะจะบอกสวัสดิการไม่ใช่คนรอการเยียวยาอันนี้อยู่นะคะเมื่อวานนี้เลยทางคุณดนุชาพิชยนันท์ค่ะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสปช.สช.เนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องนี้ว่ายืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริงไม่มีการเลื่อนคนละครึ่งเฟส3ที่จะเริ่มในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปอีก1เดือนแล้วก็ระบุว่าไม่มีเหตุผลที่จะเลื่อนโครงการนี้ตามที่มีข่าวลือออกมาโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการคุยกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้รับการยืนยันว่าไม่มีการเลื่อนนะคะแล้วก็ยังจะดำเนินการตามกำหนดเดิมโดยจะให้วงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และเริ่มใช้จ่ายในวันที่1กรกฎาคมนี้แต่ทั้งนี้มีผู้ทิ้งท้ายไว้อันนี้แหละน่าเป็นห่วงพี่เติ้ลคือวันเมื่อวานนี้บอกว่าไม่เลื่อนแต่วันที่28มิถุนาคมนี้เนี่ยสช.เนี่ยและหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจจะมีการหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่ออัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจและการดำเนินการตามมาตรการต่างๆให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอันนี้แหละพี่เติ้ลที่เรากังวลน่ะคือเมื่อวานบอกไม่เลื่อนไงแต่พอ28มีการคุยกันเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมาตรการจะเป็นยังไงนะคะในขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังครับคุณกฤษดาจินะวิจารณะก็เปิดเผยถึงกระแสข่าวเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็บอกว่าถ้ามันจะต้องเลื่อนก็ให้ขยายการจ่ายเงินในเรื่องของโครงการ2โครงการแรกก่อนมะไปเพิ่มไหมเช่นคืออ่ะถ้าจะเลื่อนคนละครึ่งออกไปตอนแรกเราชนะกับเรารักกันเนี่ยมันจะหมดสิ้นโครงการสิ้นเดือนนี้ก็ให้เติมเงินให้ไหมเพื่อที่จะขยายเวลาออกไปอีกที่มีคนเสนอเข้ามาใช่ซึ่งประเด็นนี้นะคะก็มีการระบุว่าในส่วนนี้กระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้มีประเด็นดังกล่าวอย่าแต่อย่างใดแล้วก็ในส่วนของผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ระบุว่าขณะนี้กระทรวงการคลังเนี่ยยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องวันในการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟส3ออกไปจากเดิมแต่ในวัน28จะมีการหารือร่วมกันเพื่อสรุปอีกครั้งก็รอไปตุ้งๆต่อมๆกัน28วันนี้นี่ใช่เดี๋ยวเราดูว่าท่านนายกจะยังไงอีกนะมีตังค์งั้นมีตังค์ไหมอ่ะมีตังค์ก็ให้มาเถอะคนก็รออยู่คนใช้จ่ายก็รอคนใช้ก็รอคนจ่ายก็รอมีเรื่องใหญ่ๆอีกเรื่องนึงทางด้านกระทรวงแรงงานที่พูดถึงเรื่องแคมป์คนงานใช่ไหมที่ถูกสั่งปิด30วันเมื่อวานนี้ครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เป็นประธานการประชุมระหว่างกระทรวงแรงงานกับผู้ประกอบการสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ผลการหารือเรื่องเยียวยาสรุปว่าทางกระทรวงแรงงานเนี่ยจะจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุริสัยโควิดเนี่ยเนื่องจากสถานประกอบการถูกสั่งปิดก็โดยให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเป็นเงินสด 50% ของค่าจ้างแล้วก็ให้คนงานทุกๆจะจ่ายให้คนงานทุกๆ5วันพร้อมกับดูแลเรื่องอาหารทุกมื้อตลอดระยะเวลา1เดือนตามรายชื่อที่นายจ้างรับรองวันต่อวันนะตลอดการปิดแคมป์ขอสร้างก็ส่วนแรงงานที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยจะต้องอยู่ในแคมป์ก่อสร้างเท่านั้นหากไม่อยู่จะไม่ได้รับเงินทดเชยดังกล่าวอ้าวแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในแคมป์ล่ะก็บอกออกไปแล้วก็คือจะไม่ได้อ้าวแต่เขาเป็นแรงงานเขาเรียกอะไรนะแต่เขาเป็นแรงงานที่เป็นแรงงานไปกลับอันนั้นอยู่ในนอกระบบเขาบอกว่าทางกรุงเทพเนี่ยมีแคมป์ก่อสร้างอยู่ประมาณ575แห่งก็มีแรงงานประมาณ 80,000 คนรวมปริมณฑลแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,200 ถึง 200,000 คนก็จะมีทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมและแรงงานนอกระบบก็ในส่วนของแรงงานนอกระบบเนี่ยอาจจะเป็นการยากที่จะได้รับการเยียวยาตามระบบประกันสังคมก็จะมีการพูดคุยให้นายจ้างเนี่ยไปดูแลเรื่องอาหารของแรงงานสามมื้อก่อนค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาประชุมแล้วก็ประเมินกันอีกครั้งนึงว่าจะทำไงเนาะคือตอนนี้หลายๆคนก็เป็นห่วงคือเขาไม่ได้เป็นห่วงแรงงานที่อยู่ในแคมป์เนี่ยพี่เติ้ลคนที่อยู่ในแคมป์มันจะต้องแยกอย่างนี้ที่ก่อสร้างแล้วตรงที่ก่อสร้างเนี่ยมีแคมป์คนงานอันนั้นเนี่ยดูแลง่ายเพราะว่าอะไรสั่งปิดแคมป์ไปเลยครับแล้วก็มีทหารตำรวจเทศกิจอะไรก็ว่าไปมาตรวจตั้งเต็นท์เฝ้าไม่ให้ออกอันนั้นมีอาหารสามมื้อคนอยู่ในนั้นไม่ได้ทำงานเหมือนพักผ่อนไปกันไปแต่ที่เป็นแรงงานที่ใช้งานอยู่ที่แคมป์คนงานอยู่ที่แล้วห้ามเคลื่อนย้ายเนาะแต่แคมป์คนงานของเขาบางทีอาจจะเป็นอะไรหอพักกระจายกันไปพอมาถึงปุ๊บนัดรับตอนเช้ามาปุ๊บเจอกัน7 โมงเช้าที่นี่นะจ๊ะไปถึงที่ทำงานกลับมาต่างคนต่างกระจายไปเนี่ยแหละที่เขาเป็นห่วงตรงนี้มันคุมไม่ได้ใช่แล้วกลุ่มคนเหล่านี้จะเอาอาหารที่ไหนทานถ้าคุณบอกว่าให้เขาไม่ให้เขาไปไหนให้เขาหยุดแล้วเขาจะเอาอะไรเงินเอาเงินที่ไหนเขาก็เป็นรายงานรายวันทุกที่เนี่ยคนก็เป็นห่วงอยู่ดีเหมือนกัน